ทำไมไตอักเสบรุนแรงมากฉันมีความเคยชินที่ไม่ดีก็คือไม่ชอบดื่มน้ำคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำจะเหมือนกับศิลปินเสี่ยวเทียนเทียนเป็นนิ่วต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะเธอดื่มน้ำชาแทนการดื่มน้ำทุกวันคุณหมอแผนกโรคไตเจียงเซ่าซานบอกว่าชาที่เข้มข้นมากจะมีกรดออกซาลิกสูงเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วดื่มเครื่องดื่มมากเกินไปทำให้ร่างกายขาดน้ำผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟจะเกิดการขับปัสสาวะ ต้องดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนผู้คนชอบเครื่องดื่มเขยา่าซึ่งมีน้ำตาลสูงนอกจากทำให้น้ำหนักเพิ่มผลการวิจัยโรคไตของอเมริกาปี2013ชี้ว่า ผู้ดื่มเครื่องดื่มมีน้ำตาลเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วเพิ่มขึ้น23%น้ำตาลเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วการใส่น้ำตาลลงแตงคอท์เสี่ยงต่อการเป็นน<า>ิ่วมากขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญแนะว่าแต่ละวันควรดื่มน้ำ3 0ซีซีต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมคนที่น้ำหนัก70กิโลกรัมต้องดื่มวันละ2.1ลิตรการดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าใส่น้ำตาลหรือไม่ทดแทนการดื่มน้ำเปล่าไม่ได้